สบายดีวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอาไข่มดแดงนะคะทุกคนเอาอยู่ถึงพุ่นเนาะอยู่ถึงพุ่นแต่ว่าเราต้องได้ยางอ้อมขึ้นไปมือนั้นพอไปตัดไม้ตัดไม้เพิ่นเลยตัดแล้วมันล่งล้นลงเนาะเพิ่นก็เลยเห็นไข่มดแดงว่ามันตึงแล้วเราก็เลยว่าสิไปเอาพอบอกให้เราไปเอาเนาะเราก็เลยว่าสิขึ้นไปเอานะ ไปสองคนหากระไปยันคุดเบี้ยยางมาบักไว้ประมาณ3มือฝนตกใส่2มือแล้วได้ทุกคนบ่ฮู้ว่ามันสินี่แล้วบ่ยานแต่มันนี่ละนี่ทุนยางไก่เติบเพราะว่าเฮาสิยางขึ้นซื้อมันยางบ่ได้เพราะว่าเพิ่นจกดินตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:00 นป่าแล้วนะคะทางก็ค่อนข้างว่าหกลุงลังนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนมันต้นเก่าพอมาตัดไม้ไปเฮ็ดอันค้ำส่วนอย่างอึบได้บ่ได้ป่ะหิวทางได้บ่ไปทางนานะเขาก็ไปตามทางว่ะบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่เนาะคันมันบ่ออกก็น่าจะมีอยู่อืมแต่มันห้ามลูกมันนี่ไอ้นั่นมาอันนี้ก็น่าจะแม่นบ่แม่นอันมันห่างๆหยังก็หอดแล้วค่ะจะบ่ฮู้อยู่บ่อนใดแล้ววันนี้มีอยู่ล่ะแต่ว่ามีช่องหางหางนี่มันไม่เอาเลยมันห้างก็นี่เนาะมันมีตัวอีพอเอาจี้ฉันนี่เหือเอาเอาตัวกี่นี่นะฮันเอาอยู่ซื้อเอาอยู่ลุ่มหุ่นหยังก็ตัดมึงดูเอาตัวเอารถหรอกตัดเซอร์นี่เห็นบ่นี่ทางถึงนี้ตัดเลยมั้ยนี่เห็นบ่ติดกวนออกเลยตัดเอานี่เอาเนี่ยคิดว่ามันสิไปแล้วยังเนาะมันไม่ห่างน้อยๆยังเป็นไรแล้วตัวนี้นะเออมากเนาะอืมมันไม่ตัวน้อยกำลังจะเป็นเพราะว่ามีซองห่างน่าจะเป็นห่างนั้นเด้ห่างนี้เติร์ดเด็กก็ถูกไหมนี่พี่เนาะเขาขึ้นมาถึงพี่นั่นก็น้องป่านั่นก็เหือนสุ่มเติบเอาแป้งเสื้อเลยบ่เอาแม่เอาอีออกก็ได้พุ่นเป็นลมแล้วเพิ่นเอาอันย่องๆอันนี้ใส่ทาให้ดมว่ะมันกัดบาดเหนียวใส่น้ำลายเซ่อเลยขัดบนบ้านนี่นะน้ำลายเซ่อแม่มันบ่ยอมฟ้าบ่แดดมันบ่ยอมออกบ่ยอมนี่มันเตรียมสิห้ามมันไข่นี่อ่ะมันดึกเข้าไปเลยคือว่าอันติดมือดีอย่าว่าตัวเนี้ยเนาะเอ๊ะจังเลยมันเออเกดอันเนี้ยมันมืนมันจึงออกมันจึงไตออกฟ้ามันออกเองอ่ะใช่ไหมเอาไว้ใช่ไหมฟ้ามีตันทางมันกัดเขาก็ฟ้าทุกคนมึงไงมันกำลังใต้นี่เด้อมันเอ็ดสั่นสั่นก็เริ่มนี่ละที่แม่เอาไว้ในป้าเลยพร้อมจ้ะพอดีก้อยไข่มดแดงนะคะเมย์มันอู้ค่ะกุยเมย์มันไตโอกอ่ะกวนออกเลยเป็นอันนี้นะเออเออละมาเอาไข่มดแดงนี่ต้องมีแป้งด้วยถ้าบ่มีแป้งนี่มันบ่ออกก็ไข่อยู่หั่นแหละมันกัดแล้วเฮ็ดให้ไข่ส้มยายบ่อนยามนี่ไข่มากก็ถ้าเฮาไปเลาะนี่นะ
นี่อีกถังนึงมีปลาเด้อนี่คุณน่ะหางอยอ่ะบ่อยู่คุณเด็กกันอยู่เออหางนั้นน่าจะได้ล่าอยู่หางนั้นน่ะแล้วงงคือกันว่าเป็นเด็กคือว่ามีบงเอ้ามันอยู่ในใบไม้ดิเดี๋ยวบงจับก่อนอันนี้เลือดติดตัวน้อยมันอันออกใบขนาดเนาะเอาแป้งเส้นมันมืนดิไตออกเอาแป้งเส้นแล้วไตออกเองไตออกมันหยุบเลยมันมืนดิมันบ่ค่อยมีปานเด้อได้อยู่ 4-5 แกนตัวตึงดูก่อนตัวอันอีพ่อเอาตัดลงไปมือนะฮะหางเดียวเด้อไปบ่ก็ได้ช่วงนี้มันก็สิเป็นฝนๆแดดๆเนาะมันอากาศเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ตัวมดย้ายหางตลอดได้ยินว่าอยู่ถึง YouTube น่ะใส่บ้าจุ๊กรูเอาคือมาสิมาอีกโอ้แม่แม่คันอยู่เพื่อนนี่สิได้ยินอยู่อันอยู่พุ่นเอ้ยอยู่พุ่นขึ้นมาเพราะได้ยินแล้วเนาะหรือว่าเอ้ยลงไปป่ะสั่นซะแล้วสิสิเด้อมันจะเฮือนหอบกันเตรียมพร้อมละนี่ทุกคนอย่ามาลุ้นกันว่าหางนี้สิมีหรือบ่เสาะรถอู้อู้อุ้ยเฮ้ยมันเคิร์ฟได้มั้ยรถคือมันเคิร์ฟได้มั้ยมาละบ่เออมาแป้งห้อยแป้งห้อยไปเต็มตะแม่เต็มตะแม่ตัวนี้ไข่บ่เยอะปานเด้อน่ะเมย์จะมาเตียงไข่ให้บ่มีมันเป็นน้ำฝนตกบ่เนาะหางนี้บ่ได้เนาะหางนี้เลยน้องเดียวมันเป็นน้ำฝนตกหลายมื้อแล้วมันคาบนี่มาแล้วทุกคนมันคาบไปหางมื้อมาละแม่นแท้นพ่อมาตัดตั้งแต่2มื้อก่อนให้มันตกลงบักกะหลายมีแต่ไข่ตึ้งๆอีพอนะสิพ่อแก่ใช่เหรอน่าจะพอกินอยู่ในนึงเสิร์ฟพักได้ได้ไปเอาหางเยื่อหันรุดหางเยื่อหันหางเยื่อบ่ได้ละกะสิบ่ได้ละไปเอาไข่มาส้มบ่พอกินแป้งๆสิมาท่งละบ่มีละบ่เห็นยังเป็นหางกินเหลือเอาตัดส่วนตัดงาน้อยคุณบอกมันอีพ่อบักหรอมันใบว่าเหี่ยวเหี่ยวมันบอกมันค่ะมันคาคืออะวะฟันเลยไหมบักบักบักมาเออสูสกิลบุเทิงวะซอกไม้เบิ่งนี่เอาไม้เอายากเติบมันซุ่มเขาไม่ได้เอาอันคุมาเอาคุมาแล้วย่อนๆเลยคุนี่ต้องแม่นเท่ๆเลยออกทางนี่เออเนาะตอนนั้นไปเอาน้ำกระไปเอากระบุ้งถึงจีเอาทั้งน้อยขึ้นสระบ่ไม่ใช่น่ะอันนี้มันยานไข่มันแบบคือถึกอยู่แล้วเนี่ยมันมีกาวสิมีวะคือเบาๆฝนตกสิย่ามันง่ายหั่นเอารถจับอันนี้ดูสิจับดึงจุ๊ยดึงแล้วอันเอาผ้าแม่บัดนี้มีเสื้อผ้าน่ะเอาผ้ามาผ้ามาเอากันโอ้ยไปไปมันกัดแค้นเอาฝันนี้โอ้มีวะน้ำส่งอยู่ว่ะห้างว่ะมันนี่มาละ
มีพอเอาคือง่ายง่ายมืดแล้ววะน่าจะมืดแล้วหรือว่ายื้อแห้วเพิ่นก็มีสบักไล่ตุนแต่บึกกัดโอเสียไปทั้งตัวแล้วค่ะมันมีตีพุ่นแล้วท่องไข่มดหอยเลาะใบน้ำถางนี่มีอีกบ่มีอีกห่างนึงก็อยู่แถมท่านะมีรุ่มวะมีเถิงวะเอาทางเลยบ้านเนี่ยเลาะไปวะเลาะแถมท่านะอืมไปเลาะให้มันกะพอกินได้นึงฝนตกเลยฝนบ่ตกดีมากแล้วนี่นะเราอะไรล่ะเอาไปคุยสิเดี๋ยวเราสิเราออกก่อนเนาะเพราะว่าตัวบ้อนที่พ่อบอกนี่มันหมดละมันหางมันนี่หมดละฝนตกดิฝนป่าแล้วได้แต่ซ้ำนิดนึงฮักมีแต่แป้งได้นี่ให้หมดหน่อยเดียวมันหางมันคาบไข่มันนี่หมดละฝนตกแล้วมันคาบไข่นี่ไปหางไหมเลยทุกคนหมดนี่ก็สำคัญเลยในหนึ่งพอจะเล่มบ่พอจะเล่มสำนะใส่พักหลายๆใส่หัวอมบัวหลายๆมันก็บ่เจออยู่นี่นี่ยาไปหันพักเพียนเนาะถึงนี่เพื่อนเมื่อกี้เขาขึ้นไปถึงเลยทุกคนขึ้นไปบนนั้นชิเดอร์ห่างหนึ่งนี่นี่นี่ห่างกี่เยอะชิเดอร์นี่พิมนี่นะเออห่างเยอะเหรอก็นั่นคือบ่บอกสันอยู่ไกลๆอีกแห่งหนึ่งไกลๆอันนึงก็ก็อยู่บ้านเราเอาหันเลยอืมบุ้ยมันย้ายมาอยู่นี่บุไปปะเอาปะนี่ทุกคนห่างนั้นยากปะคือสิมีปะนี่เอาไม้แย่ๆมึงก่อนไหมนี่สิทำไมนี่เอาคู่อันหรือเอาลูกสิไปเทิงไม้ติดเตียนึงหรือว่าปีนปีนไปมองนั่นปะปีนขึ้นไปบ้านนั้นนิดนึงปะขี้ใดเราได้ปิดมือห่างเยอะเลยไปก็ไปน่าจะมีเพราะมันเพราะว่ามือนั้นยังบ่เห็นนี่มันน่าจะย้ายอยู่ห่างอีพอนมากลับก่อนนะคะทุกคนน่าจะเอาแต่ซ้ำนี้แหละเพราะว่าลงมาลักขี้คานขึ้นไปเนาะต้องได้ย่างขึ้นไปถึงคุณไก่เติบบ่เออก็บ่ไกลไปเด้อมีแต่ย่างไปขึ้นไปแล้วก็ออกมาทางนี้กูก็ลืมอยู่หันซื่อๆคิดว่าอยู่ไกลเดี๋ยวเฮาสิไปล้างก่อนเนาะว่าสิได้หลายซําใดเนาะนุ่งเครื่องผู้ใดบิโอหรือว่าอังเปาอ่ะเอาน้ําทอกก่อนแล้วก็ทอกลงนะบ่ฮู้ว่าสิได้เท่าใดเนาะเพราะว่าในน้อยเกี่ยวนึงเดี๋ยวมาล้างเบิ่งก่อนว่าสิได้ไข่มดหลายอยู่บ่มีบงนำมีบงด้วยนะคะบงเอาก่อนมักจะมีบงเลยทุกคนเวลาเราไปเอาอันไข่มดนะสุดนี้มีอันตัวน้อยแดงล่างมันถูกออกดีละค่ะขั้วใส่ไข่กับใส่ไข่ไล่เอาแกงสิป่านี่เขาบอกว่าโมโคโมโคจะแล้วพอก็มีเต้นิดน้อยเดียวทำน้ำสน้อยไข่มันน่าจะมากอันนี้มันนั่นย้ายห่างมันละเหลือแต่ซ้ำนี้ได้แต่ห่างทับอีเทนเนาะห่างอื่นก็ได้แต่ซีหาไข่ก็ยังมีอันนั้นไหมยามนี้มันยังบวมมากปะได้
มันยังมีไข่น้อยอยู่ดิอีกประมาณเดือนหน้าหรือว่าเดือนไหนเนาะก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องรุ๊ดก็จะไปทำงานต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องรุ๊ดและน้องลีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย